สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาตรวจเช็คกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมนะครับยี่ห้อ PSI นะครับผมก็คือผมไปตรวจสอบนะครับผมพอดีมีพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาพอดีว่าเขาแจ้งมาว่ากล่องเขาดูไม่ได้นะครับลักษณะว่ามันลายนะครับผมผมก็เลยไปดูให้เขานะครับก็มันก็ลายจริงๆนะครับผมก็เลยจะเอากล่องนี้มาตรวจสอบแล้วทำการซ่อมให้คืนให้เขานะครับผมเพื่อนๆพี่ลองดูลักษณะนี้นะครับอันนี้นะครับผมลายตลอดเลยนะครับผมลักษณะนี้แต่ว่าถามว่าเปลี่ยนช่องอะไรได้ไหมก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมลองกดไปช่องเลขที่33อันนี้นะครับแต่ว่าภาพมันจะลายลักษณะนี้ตลอดนะครับผมลักษณะนี้ตลอดผมก็จะทำการทีแรกนะครับผมก็จะลองวัดไฟออกลองดูก่อนนะครับผมผมไม่ทราบว่ามืดหรือเปล่านะครับผมตรงแผงเนี่ยนะครับผมช็อกเก็ตเนี่ยนะครับมันก็จะมีขั้วบอกอยู่นะครับผมมันก็จะมีบอกกี่โวลต์นะครับ3 โวลต์แล้วก็กาวแล้วก็15 โวลต์แล้วก็20 โวลต์ไล่มาจากขวามือมาทางด้านซ้ายมือนะครับผมอันนี้ผมก็จะตั้งย่านไปที่ย่านวัด DC นะครับผมอันนี้นะครับย่านวัด DC โวลต์ DC นะครับก็เราก็เสียบไปที่กาวก็คือตัวที่2แล้วก็วัดไปที่ 3.3 นะครับตัว 3.3 ก็ได้นะครับผม 3.2 ก็โอเคนะครับแล้วก็15 โวลต์อันนี้กี่โวลต์15 โวลต์ก็ได้ 14.25 ก็โอเคครับผมแล้วก็20 โวลต์ก็ได้ 19.1 ก็อยู่ในเกณฑ์ก็ถือว่าปกตินะครับผมนี่นะครับนี่ผมวัดไฟออกตรงแผงเนี่ยนะครับผมแผงช็อกเก็ตเนี่ยนะครับ 3.3 แล้วก็กาวแล้วก็15 โวลต์แล้วก็20 โวลต์ก็ไฟออกก็เรียกปกตินะครับนั้นก็แปลว่าน่าจะเป็นที่แผงวงจรไม่นั้นผมก็จะลักษณะนะครับผมจะจิ้มไปที่เดี๋ยวผมลองวัดไฟตัวนี้ออกเราก็เทียบกาวนะครับเทียบกาวแล้วก็จิ้มไปที่ตัวไฟสัญญาณสิบเจ็ดจุดเก้าเจ็ดก็โอเคนะครับผมแปลว่าขาปลาตัวนี้ก็ยังปกติมันก็ประมาณ17 โวลต์17 โวลต์18 โวลต์นะครับผมก็คือเทียบกาวเราเทียบกาวนะครับเทียบกาวแล้วก็มาจิ้มตรงสายสัญญาณเนี่ยครับผมอันนี้นะครับข้อบวกอันนี้ 17.97 ก็โอเคนะครับก็ปกติผมก็จะใช้อันนี้มันมี220 ไมโครกี่โวลต์16 โวลต์220 ไมโคร16 โวลต์เราก็จะจิ้มแถวนี้นะครับผม220 ไมโคร16 โวลต์นี่นะครับอะไรผมก็มีนะครับอันนี้220 ไมโคร16 โวลต์ผมก็จะจิ้มอยู่นะครับ 2-3 ตัวมันก็จะมี10 โวลต์ด้วยนะครับผมไมโครเท่ากันหรือเปล่า25 โวลต์ตัวนี้ก็2-3ตัวนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเราก็จิ้มไปตามข้อลบก็คือตัวสีขาวนะครับผมข้อลบก็คือสีขาวอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับผมจะจิ้ม2-3ตัวนะครับผมอันนี้นะครับ220 ไมโคร16 โวลต์ผมจะจิ้มไปแล้วเพื่อนๆก็ดูลักษณะแล้วกันนะครับก็คือเราจะจิ้มด้านหลังนะครับผมอันนี้ลักษณะการจิ้มก็คือขั้วบวกก็บวกขั้วลบก็ลบนะครับผม
อันนี้ก็ไม่หายนะครับตัวแรกเราตัวแรกไม่หายผมลองจิ้มไปก่อนนะครับผมถ้าหายแล้วผมก็ให้ดูภาพนะครับจิ้มตัวที่สองอ้าวเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมอันนี้นะครับลักษณะการจิ้มก็คือนี่นะครับผมจะจิ้มไปข้อบวกข้อลบตรงด้านหลังของขาปลานะครับผมนะครับแถวๆที่เป็นพวกสาย AB เรานะครับแล้วก็คือเรายังไม่ต้องไปถอดไล่นะครับผมเราสามารถใช้ไมโครที่มันเป็นไมโครมันก็จะมีบอกค่าไมโครฟลับอยู่นะครับผมแล้วก็ว่ากี่โวลต์นะครับก็แถวๆนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม220ไมโคร16โวลต์ผมจิ้มเข้าไปนะครับผมจิ้มเข้าไปต้องถูกคว้านะครับผมเพื่อนต้องถูกคว้าเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูแล้วผมจะให้ดูตัวหน้าจอนะครับตรงหน้าจออันนี้นะครับผมแล้วผมก็จะจิ้มนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเจอแล้วนะครับไม่นิ่งครับผมนี่ครับผมภาพนิ่งแล้วนะครับผมเมื่อภาพนิ่งแล้วผมเจอแล้วใช่ไหมครับผมก็จะทำการเปลี่ยนครับผมทำการเปลี่ยนตัวกลางผมทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กแล้วก็เอาสายสัญญาณออกนะครับผมแล้วก็ถอดสายช็อกเก็ตสายแพนนะครับผมก็คือตัวนี้ครับเพื่อนๆก็คือ2 3ตัวเนี่ย2ตัวนะครับผม2ตัว3ตัวอันนี้มันก็น่าจะได้อยู่มันก็คือตัวเล็กนะครับผมเห็นนะครับตัวเล็กตัวนี้เลยนะครับผมก็จะทำการถอดนะครับถอดตัวเล็กนี้ออกสายไฟสายช็อคเกอร์นะครับผมก็จะถอดตัวเล็กนี้ออกนะครับจี้ไปแล้วก็ดึงนะครับผมดึงตัวคาปาจี้เข้าไปแล้วก็ดึงครับผมแล้วนะครับออกแล้วไม่นั้นก็งั้นเราก็สามารถที่ว่านี่นะครับมันเป็น220ไมโคร10โวลต์อ๋อใน220ไมโคร10โวลต์ก็220ไมโครเหมือนกันแต่ว่าผมจะใส่เป็น16โวลต์แล้วกันนะครับผมก็ใส่ได้นะครับ220ไมโครเมื่อกี้ตัวเดิมมันเป็น220ไมโครแล้วก็เท่ากับ10โวลต์ผมก็จะใส่เป็น16โวลต์แล้วกันนะครับผมข้อลบข้อบวกก็ใส่ให้ถูกด้านผมก็จะใส่ตรงด้านล่างเลยนะครับใส่ตรงด้านล่างเลยแล้วกันนะครับผมสายด้านบนก็จะยากนิดนึงก็ใส่มันด้านล่างเลยครับจิ้มก่อนแล้วกันนะครับไล่ตะกั่วก็ไปที่ขาก่อนเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับผมก็จะ
อันนี้เลยครับผมใส่ตรงด้านนอกเลยด้านล่างเลยครับอย่างนี้เลยครับผมเพราะว่าแท่นของเรามันวางได้อยู่น่าจะวางได้อยู่น่าจะติดแล้วก็ใส่ตรงด้านหน้าเลยแล้วกันมันใหญ่ไปตรงนมก็ใส่ตรงด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมเอาเดี๋ยวด้านล่างมาติดตัวสูงๆนี่นะครับก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสูงกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ประกอบขึ้นนะครับสวัสดีจ้าตอนนี้เราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ทดสอบดูอีกทีนึงไฟติดแล้วนะครับก็น่าจะใช้ได้แล้วครับผมขึ้นลักษณะนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้เป็นแนวทางการทำนะครับสำหรับในวันนี้ผม KPCP ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ